สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการแปลงค่าเงินกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมทำงานกับ Power House นะครับเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะแบบเฮ้ยคุณมาร์คคุณโกหกแล้วน้องมาร์คน้องโกหกแล้วทำงาน2ชั่วโมงจริงเหรอพี่เห็นน้องทำ Power House บางทีเนี่ยพี่ทักไปตอนเย็นอย่างเงี้ยน้องยังตอบพี่อยู่เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยวันนี้นะครับทำงานกับ Power House เนี่ย2ชั่วโมงจริงๆนะครับก็คือตื่นมาเนี่ยน่าจะประมาณตอนช่วง10โมงถึงเที่ยงนะครับที่ผมทำงานกับ Power House ในวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงหลังจากเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทำงานยิบยิบย่อยๆนะครับเช่นประมาณว่ามีเพื่อนๆทักเข้ามาสอบถามนะครับว่างานนี้เนี่ยคืออะไรงานนี้ทำยังไงเนี่ยผมก็จะตอบเพื่อนๆไปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้านับเวลารวมกันจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยผมทำงานอยู่ก็ราวๆประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นแต่ว่าขอนับเวลาทำงานจริงๆแล้วกันนะครับที่ผมทำเต็มเวลาเลยก็คือวันนี้เนี่ยทำงาน2ชั่วโมงนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับทำไมทักผมมาช่วงเย็นๆเนี่ยผมถึงยังตอบอยู่นะครับก็คือผมเนี่ยทำงานพวกยิบยิบย่อยๆพวกเนี้ยครับคอยตอบเพื่อนๆอยู่ตลอดนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับเราไม่พูดให้ยาวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน้ารายงานผลนะครับของวันนี้กันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับ66ดอลลาร์กับอีก90เซนต์นะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากการที่ผมทำงานกับ Power House นะครับวันนี้เนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ย66ดอลลาร์นี้นะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์นะครับมันอยู่ที่32บาทกับอีก41สตางค์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Power House นะครับหรือว่าอยากจะรับเงินในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์แล้วให้มันเนี่ยได้เงินเยอะๆนะครับผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอีก1ช่วงนะครับที่น่ากอบโกยเช่นกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการวางจำนวนเงินที่ผมทำได้ในวันนี้ลงไปนะครับนี่เลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในวันนี้นั่นเองนะครับจากการที่ผมทำงานเพียงแค่2ชั่วโมงนะครับผมทำเงินไป 2,100 บาทครับผมนี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Power House นี้กันดูบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินให้ได้แบบที่ผมทำได้นี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Power House ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัคร Power House แบบฟรีนี้สมัครยังไงนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า Power House นี้มีการสมัครอยู่2รูปแบบนะครับ1ก็คือแบบฟรีนะครับก็คือแบบที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นี่เองนะครับกับ2นะครับก็คือแบบ VIP นะครับแบบ VIP เนี่ยเราจะต้องลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยจะลงทุนอยู่ที่ประมาณ47ดอลลาร์นะครับก็ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับซึ่งเมื่อเราได้ทำการลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น VIP นะครับแล้วก็แบบ VIP นี้เนี่ยจะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เข้ามาทำเงินกับ Power House นะครับแบบที่ผมได้ทำอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับแล้วศึกษาข้อมูลดูว่าเฮ้ยแบบฟรีกับแบบ VIP นี่มันแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับจะมีปุ่มที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆนะครับจะได้เข้าใจว่าวิธีการทำงานของแบบฟรีนะครับทำยังไงของแบบ VIP ที่ผ
ผมทำอยู่นี้ทำยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับก็จะได้เข้าใจว่าแบบฟรีกับแบบ VIP นี้แตกต่างกันยังไงด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้ของผมนะครับกับ Powerhouse นี้ผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ